สวัสดีค่ะก่อนลูกหนูกำพร้านะคะแม่หนูถูกว่าคุณธวัฒน์นะคะเนี่ยหนูเพิ่งลืมตาเมื่อวานนี้แหละแม่หนูที่คนส่งอะค่ะเนี่ยที่ตลาดเนี่ยแม่มันไม่รู้ฟังหรือยังแต่ว่าอยู่ตรงนั้นลาดกันหมดเลยใต้ถุนใต้อะไรนั่นนะคะตกใจเรือเนี่ยเข้ามาทิ้งเนี่ยได้3วันวันนี้4วันแม่ล่ะมันเพิ่งจะคุ้นได้2วันนี้อันนี้เขามาทิ้งอยากได้ยาได้อะไรพวกนั้นน่ะมารักษามันได้ก็ดีแล้วแหละเมื่อวันก่อนให้อาหารก็วิ่งหนีที่ใครมาช่วยอยู่ไหมเนี่ยไอ้ที่ไม่มีเลยค่ะเงียบเลยอ่ะช่วงนี้จริงเหรอก็สารสอบอาหารหมาสอบอาหารนี่กินอิ่มแล้วเหรอเนี่ยกินอิ่มกันหมดแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อต้มเนื้ออะไรให้มันนั่นแหละไปกินตอนเย็นที่ตลาดหาดใหญ่ในเขาบริจาคมาค่ะทุกวันไหมก็ซอยนิดหน่อยให้มันนี่แล้วก็มีอย่าเห่าลูกอย่าเห่าอุ้ยน้องอยู่นิ่งๆนะเอาไปให้มันกินตอนเย็นอ๋อนี่ข้าวกินตอนเย็นนะค่ะปลาแมวกินอะไรปลาแมวยังไม่ได้กินค่ะอันนี้อะไรนี่เวลาให้มันกินเหรอค่ะถ้าเนี่ยหมดไปหมดเนี่ยมันเป็นมันเยอะก็ต้องมาแย่งกันเอาดิกินไหมไล่ดูใจอันนี้แม่มันตายเหรอค่ะที่ถูกวางยานี่มากินเหรอลูกแม่ถ้าสงสารเหมือนตัวครับเนี่ย70กว่าตัวค่ะเอามายังไงฮะเขาเอามาทิ้งอะค่ะเอามาทิ้งตอนแรกก็มีตัวเดียวนี่มาเรื่อยค่ะค่ะตอนนี้เดือดร้อนยังไงบ้างเนี่ยอยากได้ข้าวสารนะแล้วลูกหมาตัวเนี้ยแม่มันถูกวางยาตายอะอยากได้นมอะค่ะหนูอยากได้นมนะคะหนูกินข้าวยังไม่ได้เลยค่ะตอนนี้พอไหมเนี่ยนมพวกนมพวกยาพวกอะไรพอไหมเนี่ยไม่พอค่ะอยากได้นมแพะนี่มันกินนมแพะค่ะนมแพะป๋อง75บาทบอกอยากบอกไปถึงผู้เลี้ยงหมายังไงบ้างคะเนี่ยว่าเนี่ยถ้าไม่รักแล้วยังไงอย่าเอามาทิ้งอะค่ะก็ถ้าตอนแรกเอาไปมันเล็กๆมันน่ารักเนาะเวลาโตขึ้นมามันไม่น่ารักอะก็อย่าเอามาทิ้งอะ